เกมเมอร์นะคะวันนี้ก็อยู่เกมมาร์คัสมาสร้างบ้านใต้ดินกันนะคะเป็นบ้านที่คนขอกันมาเยอะพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าส่วนอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยนะคะมีไม้เป็นรูปสองสีนะคะมันมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างทีหลังนะคะขั้นแรกนะคะเราขุดดินลงไปทั้งหมด5นะคะ1 2 3 4 5เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราขุดตรงนี้ไปนะคะไว้มาไว้ทั้งหมด1ปอนด์1โอเคแล้วก็วางมาแบบนี้ไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะเว้นลงมา2บล็อกนะ1 2ทำคล้ายๆที่มิกเลยนะคะตรงนี้ก็เว้นไว้หมด3บล็อกนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ไฟปรับนี้ก่อนนะคะให้มันสว่างเสร็จแล้วตรงนี้ก็ทุบไปทั้งหมด6บล็อกนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะมืดอะโอเคตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ทุบไปให้หมดเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตรงที่เหลือเนี่ยเราก็ทุบไปให้หมดเลยโอเคตรงนี้ด้วยนะคะทุบไปเลยโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะก็เราวางเสาสีอะไรก็ได้นะโอ้ยวางหมด4มุมนะคะเสร็จแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้2บล็อกนะคะก็เราเว้นไว้1บล็อกแล้วก็วางตรงนี้แทนนะคะเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้ไม้แปรรูปสีนี้นะคะเดี๋ยวเราวางตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ขุดเข้าไป1บล็อกนะคะแล้วก็วางแล้วก็วางซีมันนี่แหละวางให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดคลิปไปตอนที่วางเสร็จแล้วกันนะคะโอเคถ้าวางอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อเราใช้พื้นไม้แปรรูปสีนี้นะคะวางไปเลยนะคะมืดเหรอโอเควางไว้มาเลยโอเคนะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็อุ๊ยมืดว่ะไปถึงขั้นตอนงานตกแต่งแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ตกแต่งก็มีดังนี้เลยนะคะมีกล่องโต๊ะครับแล้วก็เตาเผาบันไดไฟจังบล็อกเตียงกรอบรูปแล้วก็ตุ้งสื่อนะคะเดี๋ยวเรามาวางไฟกันก่อนดีกว่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราวางเตียงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราวางตกไม่ใช่ตกผ่าตรงนี้ค่ะแล้วก็วางตกครับปักไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็กล่องนะคะไว้ตรงนี้นะคะมันจะได้เป็นพื้นที่ของกล่องไปเลยนะคะแล้วก็ตุ้งสื่อไว้ตรงนี้แล้วก็ไว้จังบล็อกนะคะแล้วก็กรอบรูปอะไรก็ได้ขอเลือกที่มันดีๆได้ไหมโอเคอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็หาอะไรตกแต่งนิดนึงโอเคแบบนี้นะคะแล้วก็บันไดขึ้นไปเลยบันไดแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดไปโอเคเสร็จแล้วนะคะไวมากโอ้อะไรเด้งไวมากเลยนะคะอย่างแบบอย่างอะไรชุดโอเคนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับบ้านใต้ดินนะคะติดอ่านไปเยอะมากเลยนะคลิปนี้ยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย